ประมาณไม่เกิน5นาทีอ่ะ2นาทีก็คงเสร็จแล้วมั้งใครที่มาทีหลังนี่ก็นะนะเริ่มเลยมั้ยเริ่มเลยนะอ่ะใครก่อนกลุ่มไหนมีกลุ่มมีกลุ่ม1 2นี่นั่งตามนี้ใช่มั้ยนี่เลยใช่มั้ยฝั่งนี้เขาทำงานมาฝั่งนี้คือไม่ทำมาขอทำมาเอามาเริ่มเลยมาผลิตภัณฑ์นมจากแหล่งใดมากที่สุดนะคะ
ผลที่ได้ก็คือซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วไป 25% ร้านสะดวกซื้อทั่วไปก็คือ 75% และอื่นๆก็ 0% นะคะ 3. จำนวนคนในครอบครัวที่บริโภคนมนะคะ4คน 20% 3คน 10% 2คน 60% 1คน 10% ค่ะ4ปกติเราซื้อนมครั้งละกี่ขวดหรือกี่กล่องนะคะ1กล่องหรือ1ขวด 40% 2ขวดหรือ2กล่อง 0% 3ขวดหรือ3กล่อง 10% แล้วก็มากกว่า4กล่อง 50% ค่ะปริมาณที่ซื้อต่อครั้งนะคะ100ถึง200มิลลิลิตร 40% 210ถึง300มิลลิลิตรประมาณ 40% 300 500มิลลิลิตรขึ้นไปนะคะประมาณ 20% นะคะข้อที่6นะคะราคานมต่อขวดหรือกล่องค่ะ11ถึง20บาทมี 80% และก็มากกว่า30บาทมี 20% ค่ะข้อที่7นะคะนิยมบริโภคในช่วงเวลาใดมากที่สุดนะคะช่วงเวลาที่บริโภคมากที่สุดก็จะเป็นช่วงเช้าค่ะ 50% กลางวัน 20% และก็ก่อนนอน 30% ค่ะข้อที่8นะคะพฤติกรรมการเลือกซื้อนมของท่านเป็นอย่างไรสามารถตอบได้มากกว่า1ข้อค่ะโดยส่วนใหญ่นะคะก็จะตอบว่าเลือกบริโภคเฉพาะยี่ห้อที่ชื่นชอบเป็นประจำ 69% ค่ะมักลองบริโภคนมยี่ห้อใหม่ๆเสมอ 23% และบริโภคโดยไม่คำนึงถึงยี่ห้อ 8% ค่ะข้อที่9นะคะประเภทนมที่เลือกบริโภคจะมีนมโค 50% กับถั่วเหลือง 50% ค่ะข้อที่10นะคะท่านเลือกบริโภคนมรสชาติใดเป็นประจำนมจืดจะมี 70% และนมหวานจะมี 30% ค่ะข้อ11นะคะปัจจัยใดเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้ท่านเลือกบริโภคนมตอบได้มากกว่า1ข้อโดยส่วนใหญ่นะคะก็จะเลือกคุณค่าทางโภชนาการค่ะ 64% และก็อื่นๆ 18% เป็นที่นิยมกับราคาก็จะเท่ากันค่ะคือ 9% ค่ะข้อ12นะคะปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อนะคะโดยส่วนใหญ่นะคะจะตอบเป็นคุณค่าทางอาหารค่ะ 44%เลือกรสชาติ 37% ค่ะข้อมูลบนฉลาก 13% และปริมาณ 6% ค่ะข้อ13นะคะปัจจัยด้านราคาที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อเลือกส่วนใหญ่ค่ะจะตอบว่าราคาเหมาะสมกับคุณภาพ 33% ราคาเหมาะสมกับปริมาณ 27% ราคาไม่แพงเมื่อเทียบกับยี่ห้ออื่น 13% อื่นๆจะมี 20% ค่ะแล้วก็ราคาสินค้าคงที่ 7% ค่ะข้อ14นะคะปัจจัยด้านช่องทางการจัดจำหน่ายที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อส่วนใหญ่นะคะก็จะตอบว่าหาซื้อได้ง่ายค่ะ 50% สินค้าจัดอยู่ในหมวดหมู่ที่ชัดเจน 29% สินค้าวางอยู่ในตำแหน่งที่พบเห็นง่ายมี 21% ค่ะข้อสุดท้ายนะคะข้อ15ปัจจัยด้านการส่งเสริมการขายที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อโดยส่วนใหญ่นะคะก็จะตอบว่าสื่อโฆษณาต่างๆค่ะ 39% อื่นๆ 31% และการเพิ่มปริมาณสินค้าลดแรกแจกแถม 15% เท่ากันค่ะสรุปแล้วคือคนดื่มนมเฉลี่ยสัปดาห์ละ2ครั้งประมาณ คนไทยอยู่นมน้อย หรือว่าเป็นเพราะว่าคนที่พวกหนูไปถามด้วยหรือเปล่าไม่ทราบก็ยังน้อยส่วนใหญ่จะอายุ20ปีขึ้นไปค่ะ20ปีถึง30สองช่วงวัยรุ่นนะคะวัยรุ่นไม่ค่อยกินนมไม่กินยังไงไงก็คือเด็กมอโอเคดีมากค่ะดีมากขอบคุณค่ะหน้าร้าน
เรียนนี้ก็แบบสวยนะครับก็โดยส่วนใหญ่เขาบอกว่า
มองไม่ค่อยชัดเลยอะไรอ่ะจริงเหรออะไรน้อยน้อยอะไรเล็กน้อยสูงหรือเปล่าพี่สีเขียวนี่แหละน้อยสีแดงมากสีน้ำเงินมากที่สุดเดี๋ยวผมอธิบายจากตรงนี้ดีกว่าผมก็มองดูแล้วไม่ชัดเหมือนกันเลยมันเบอร์อ่ะมันเบอร์นะครับมันเบอร์นะมันซูมได้ไหมครับชัดป่ะครับชัดป่ะในจอชัดป่ะมันชัดอยู่นี่ไงอาจารย์ยังหาของเลยเนี่ยอาจารย์ใส่แว่นชัดแล้วชัดแล้วอาจารย์ใส่แว่นไงเอออาจารย์ใส่แว่นไงทีนี้มาเดี๋ยวผมใช้เพราะว่าเดี๋ยวนี้ดีกว่าครับก็คำถามแรกที่เราถามไปก็คือความเหมาะสมที่จะลงทุนในเศรษฐกิจไทยในปัจจุบันเนี้ยตอนเนี้ยนะตอนเนี้ยนะครับถามว่าเป็นยังไงบ้างโดยส่วนใหญ่แล้วที่ตอบมาก็คือน้อยน้อยน่าลงทุนน้อยใช่ครับตอนนี้ณตอนนี้ใช่ครับณเวลาตอนนี้ณตอนนี้ใช่ใช่ 70% ใช่ครับ 70% แล้วอีก 20% ก็อยู่ที่มากก็อาจจะมี 10% ที่มากที่สุดมีน้อยแต่ว่าโดยส่วนใหญ่แล้วถ้าสรุปโดยส่วนรวมแล้วก็อยู่ที่ไม่น่าลงทุนไม่น่าลงทุนใช่ใช่ครับต่อไปเศรษฐกิจถามผมก็ถามต่อไว้ว่าเศรษฐกิจมีผลกระทบต่อการลงทุนยังไงก็โดยส่วนใหญ่ก็ครึ่งๆนะครับก็บอกว่ามีผลกระทบมากกับมีผลกระทบมากที่สุดคือสรุปก็คือมีผลกระทบมากก็มากนั่นแหละใช่แต่ว่าอาจจะมีบางส่วนที่บอกว่ามากที่สุดซีเรียสใช่ซีเรียสเลยแล้วส่วนนี้ก็อาจจะมากอย่างเงี้ยนะครับต่อไปการลงทุนที่ได้ผลตอบแทนมากที่สุดหมายว่าผมถามว่าทั้งหมดเนี้ยอะไรที่ถ้าลงทุนแล้วจะได้ผลตอบแทนมากที่สุดครับโดยส่วนใหญ่ก็บอกว่าหุ้นก็ตอบข้อตอบทั่วไปก็ต้องจับจริงใช่ใช่ครับโดยส่วนใหญ่บอกว่าหุ้นรองลงมาอยู่ที่20%ก็อยู่ที่กองทุนกับธุรกิจในส่วนคำว่าการในส่วนคำว่าการลงทุนเนี้ยผมจะครอบคลุมหลายส่วนก็อาจจะมีธุรกิจคือเรามีเงินอยู่แล้วเราจะลงทุนในธุรกิจหรือว่าไปลงทุนในหุ้นหรือกองทุนแล้วก็หรือว่าทองคำโอเคครับต่อไปบอกว่าความสำคัญเกี่ยวกับการลงทุนผมก็ถามในส่วนของในชีวิตเราในชีวิตประจำวันเรานะครับการลงทุนมีความสำคัญแค่ไหนกับเราโดยส่วนใหญ่ก็บอกว่ามากครับแล้วก็รองลงมาก็มีน้องซึ่งข้อนี้คือนักเศรษฐศาสตร์ใช่ครับแต่ถ้าลองไปถามคณะอื่นก็อาจจะน้อยเลยแหละครับเพราะว่าเขาไม่เข้าใจในส่วนที่เราถามว่ามันมีความสำคัญในชีวิตเรามากแค่ไหนครับต่อไปก็คือสิ่งแรกที่คิดจะลงทุนหากมีเงินหากคุณมีเงินเนี่ยคุณจะเอาไปลงทุนอะไรนะครับโดยส่วนใหญ่ก็บอกว่าทำธุรกิจดีกว่าใช่ใช่ครับข้อมูลมันจะแตกต่างกันเอ๊ะของเราที่เรารู้ไงว่าหุ้นมันได้ผลตอบแทนมากที่สุดแล้วลองลงมาก็จะเป็นกองทุนเราลงทุนในกองทุนแล้วอีกส่วนอีกสองส่วนก็เป็นทองคำแล้วก็เป็นภาคธุรกิจครับต่อไปความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการลงทุนทีนี้มันเหมือนมันถามคล้ายๆแบบว่าคุณเนี่ยมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการลงทุนมากแค่ไหนอ๋อเท่าไหร่อย่างที่บางแห่งก็มีข้อของถามว่าไงข้อของถามความรู้ความเข้าใจการลงทุนคือคุณรู้ว่าในด้านไหนอ่ะในด้านไหนที่คุณรู้อ่ะจักใช่ไหมใช่ครับมันคุณรู้จักการลงทุนในประเทศประเภทไหนใช่ครับประเภทใดมากที่สุดนะครับใช่ใช่แต่ครับแล้วคนตอบนี่เขาเข้าใจอย่างที่อาจารย์เข้าใจปะก็อย่างที่ผมบอกอ่ะการแบบสอบถามไปแล้วถามเนี่ยถามเขาเนี่ยอย่างน้อยเขาก็ต้องมีความรู้อยู่แล้วเพราะเราถึงเรียกคณะเศรษฐศาสตร์เพื่อที่จะได้ข้อมูลพวกนี้ออกมานะครับแต่ถ้าไปถามคณะอื่นนิติศาสตร์เนี่ยรัฐศาสตร์เนี่ยคงแน่ครับส่วนใหญ่ก็จะบอกว่าธุรกิจดีกว่าเขาได้รับความรู้ในส่วนของธุรกิจมานะครับทองคำก็อาจจะซื้อเป็นแท่งซื้อใส่อย่างเดียวอะไรเงี้ยนะครับไปดูถูกเกินไปไหมแต่บางคนก็ไม่เข้าใจเหมือนที่เราเหมือนที่นักเศรษฐศาสตร์นี่ครับคณะเศรษฐศาสตร์เราเข้าใจมากกว่า
ความรู้แต่ที่คนที่ให้ความรู้เกี่ยวกับการลงทุนรู้จักที่ไหนมันก็จะถึงใช่ครับท่านรู้จักการลงทุนจากแหล่งข้อมูลใดนะคำถามครับโดยส่วนใหญ่ก็จะเป็นที่อินเทอร์เน็ตครับอินเทอร์เน็ตอยู่ที่60%ครับ14%แล้วก็เป็นรองลงมาก็โฆษณาครับต่อไปก็อาจจะเป็นหนังสือพิมพ์ตามหน้าข่าวหนังสือพิมพ์แต่โดยส่วนใหญ่ก็คนก็รู้จักจากอินเทอร์เน็ตซะมากกว่าเสิร์ชก็ออกมาแล้วครับพิมพ์คำเสิร์ชเข้าไปก็ออกมาแล้วเศรษฐกิจไทยในปัจจุบันการลงทุนเฮ้ยนี่ทำได้เกี่ยวกับอะไรความเสี่ยงทีนี้ข้อต่อไปเราก็ถามมีกี่ข้อเนี่ยถามเยอะ19ข้อทั้งหมดเยอะมากเลยครับต่อไปเราก็ถามว่าความเสี่ยงจากการลงทุนทั้งหมดเนี่ย4ข้อเนี่ยอะไรเสี่ยงที่สุดตอบว่าก็ตอบว่าใช่ดิความเสี่ยงความเสี่ยงไม่ใช่ความเราถามว่าความเสี่ยงจากการลงทุนเนี่ยครับคิดว่ามีความเสี่ยงไหมคิดว่ามีความเสี่ยงไหมมีความเสี่ยงมากมากใช่ครับมากและบางการแล้วก็น้อยที่สุดน้อยก็มีอยู่ 10% โดยส่วนใหญ่ก็คิดแค่ว่าบางการครับทีนี้มาถามถึงว่าปัจจัยที่มีผลต่อจากการลงทุนนะครับที่มีผลที่มีผลต่อผลตอบแทนใช่ครับใช่ใช่เราถามว่าความมั่นคงเราถามว่าท่านคิดว่าปัจจัยใดที่ทำให้ท่านต้องการผลตอบแทนจากการลงทุนเพราะว่าเนี่ยปัจจัยที่มีความต้องการผลตอบแทนจากการลงทุนเพราะว่าใช่ใช่คิดว่าเหมือนว่าเราคิดว่าปัจจัยใดที่ทำให้เราต้องการผลตอบแทนจากการลงทุนอะไรส่งผลที่ทำให้เราต้องไปลงทุนเนี่ยต้องเป็นคำนี้แบบปัจจัยที่มีผลต่อผลตอบแทนจากการลงทุนมากที่สุดใช่ไหมเราถ้าเราใส่มากที่ถ้าได้ครับหรือว่าคือปัจจัยที่มีผลต่อผลตอบแทนจากการลงทุนครับอันที่เห็นว่ามีปัจจัยอะไรบ้างที่มีผลต่อการมีผลต่อผลตอบแทนใช่ครับใช่มีความมั่นคง 50% ใช่ใช่โดยส่วนใหญ่ก็ความมั่นคงอะไรความมั่นคงการใช้ชีวิตไอ้ความมั่นคงของอะไรเนี่ยมันใช้เราในปีเงินเฟ้อความมั่นคงแล้วก็การเงินแล้วไอ้ความมั่นคงของอะไรในตอนที่เราเขียนผมความมั่นคงทางการเงินนะครับความมั่นคงทางการเงินใช่ใช่อยู่รอดกับมั่นคงนี่มันต่างกันนะในส่วนตรงเนี้ยผมเราถามว่าเราใช้เรามันมีอยู่เงินเฟ้อเงินเฟ้อแค่ 10% ใช่ครับการเงินแค่ 10% การอยู่รอดทางการเงินต้องการความมั่งคั่งคือก็คือผลตอบแทนที่ดีที่สูงใช่คนต้องการของคนนะฉันต้องอธิบายช่วยต่อไปข้อต่อไปครับข้อต่อไปคำถามว่าท่านคิดว่าความรู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการลงทุนขนาดนี้นะมากที่สุดใช่ครับโดยส่วนใหญ่ก็บอกว่ามากที่สุดเพราะว่าความรู้ก็เป็นตัวปัจจัยที่สำคัญที่สุดครับแล้วรองมาก็จะอยู่ที่มากเฉลี่ยจะอยู่ประมาณนี้ครับทีนี้มาถามถึงว่าแรงจูงใจหรือสิ่งจูงใจปัจจัยจูงใจครับที่ทำไมเราต้องลงทุนก็ต้องเป็นกำไรอยู่แล้วนะข้อนี้ไม่ต้องถามคนที่ลงทุนก็เพราะว่าต้องการกำไรแต่บางคนก็อาจจะเนี่ยครับมันลองใช้ให้ว่าเงินปันผลก็เงินปันผลนี่คือกำไรมีดอกเบี้ยก็กำไรอันหนึ่งลดอัตราภาษีลดอัตราภาษีถ้าเราได้ลดอัตราภาษีก็เป็นกำไรสุทธิที่เหลืออันทั้งหมดกำไรเอาใช่ไหมใช่ใช่ต่อไปครับเราก็ถามว่าท่านคิดว่าการลงทุนในหัวข้อทั้งหมดเนี่ยคิดว่าลงทุนในสิ่งไหนเนี่ยที่ทำให้สูญเสียเงินได้มากที่สุดหุ้นแน่นอนแต่หุ้นมันแต่ว่าก็เป็นคำตอบที่ว่าหุ้นเป็น
ป็นอะไรนะได้กำไรมากสุดได้กำไรมากสุดแล้วก็น่าลงทุนมากที่สุดก็มีความเสี่ยงสูงที่สุดก็โดยความเข้าใจของคนที่มีความรู้แล้วมาตอบคำถามนี้ก็คือว่า high risk high return ใช่ไหมคือแน่นอนว่าถ้าเราถามไปว่าหุ้นไหนมันให้ผลตอบแทนสูงที่สุดก็จริงแต่ในทางกลับกันก็เสี่ยงสูงเหมือนกันมันต้องทำให้เราเสี่ยงสูงในการสูญเสียเงินได้มากที่สุดกว่าการทำส่วนอื่นๆเวลาหุ้นลงก็จะลงแบบนี่ก็มากพอกับทฤษฎีนะครับต่อไปอันนี้นะช่วงอายุยังไม่ได้พูดหรือบอกแล้วนะครับช่วงอายุเมื่อกี้เพราะว่าปัจจัยใดที่มีผลกระทบต่อการลงทุนใช่ครับเพราะว่าโดยส่วนใหญ่แล้วคนที่ตอบแบบสอบถามก็จะอยู่ที่ระบบเศรษฐกิจมีส่วนเกี่ยวข้องมากที่สุดรองลงมาก็อาจจะเป็นอาจารย์ดอกเบี้ยรองลงมาอีกสองส่วนก็คือส่วนของอาจารย์เงินเฟ้อกับรายได้แล้วถามต่อไปอีกว่าการลงทุนเนี่ยจำเป็นไหมที่ต้องติดตามไหมถ้าสมมติว่าคุณลงทุนไปแล้วเนี่ยคุณต้องติดตามมันไหมแล้วเราก็มีช้อยบอกว่าติดตามสม่ำเสมอติดตามบางครั้งติดตามบ้างติดตามแล้วสุดท้ายก็ไม่ติดตามเลยแล้วโดยส่วนใหญ่ผลก็ออกมาว่าถ้าลงทุนแล้วก็ต้องติดตาม 100% อะไรนี้แน่นอนฮะคือถ้าลงทุนแล้วไม่ติดตามก็อาจจะมีความเสี่ยงมากขึ้นทีนี้เราก็ถามไปว่าข้อต่อไปนะครับในประเทศอาเซียนเนี่ยประเทศใดที่มีความเหมาะสมในการลงทุนมากที่สุดประเทศอะไรสิงคโปร์คนไม่ส่วนใหญ่ก็บอกว่าสิงคโปร์ใช่ครับนี่ลองลงมาก็เวียดนามอาจจะมีมาเลส่วนหนึ่งแล้วก็เมียนมาอีกส่วนหนึ่งครับทีนี้มาถึงข้อนี้แล้วหมดแล้วถึงข้อสุดท้ายแล้วครับข้อสุดท้ายที่เราถามว่าสาขาวิชาทางเศรษฐศาสตร์เนี่ยมีส่วนช่วยในการตัดสินใจในการลงทุนเนี่ยเอาใจเลยละเอาใจคณะใช่เอาใจคณะเลยเอาใจคณะข้อนี้ครับตอบว่าโดยส่วนใหญ่70%ก็บอกว่ามากแล้วก็มากที่สุด30%ใช่ก็มากมากที่สุด30%คือ100%เนี่ยมากมากใช่ครับประมาณนั้นฮะก็เพราะว่าวิชาทางเศรษฐศาสตร์ก็รู้อยู่แล้วว่าเรามาถามนี้ครับก็ต้องการข้อมูลส่วนหนึ่งจากเขาอยู่แล้วว่าเข้าใจในแบบสอบถามนี้หรือเปล่าแล้วก็เข้าใจในเรื่องของการลงทุนไหมถ้าสมมติเราไปถามในส่วนของคณะอื่นเนี่ยบางทีเขาบางส่วนเขาอาจจะตอบไม่ได้แล้วจบใช่เราต้องอธิบายใช่ครับเราต้องอธิบายเขาแสดงว่าข้อคำถามเราอาจจะไม่ชัดเจนได้ครับสำเร็จโอเคครับจบแล้วครับก็ขอบคุณมากก็เอาความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์มาทำแบบสอบถามกับผู้พูดเอาใจเอาใจนิดนึงเอาไว้ชื่อเอาที่นะผลงานก็ดีขึ้นที่วงการไว้สองคนไม่ถึงหรอก
ี่ยเสร็จแล้วเสร็จแล้วตายแล้วค่ะกำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่เท่าไหร่ภูมิลำเนาเดิม
รายได้เฉลี่ยต่อเดือนนะคะแหล่งที่มาของรายได้ยี่ห้อโทรศัพท์ที่ใช้ระบบโทรศัพท์ที่ใช้นะคะระบบเครือข่ายที่ใช้ปัจจุบันใช้มานานเท่าไหร่แล้วนะคะแล้วก็ค่าใช้จ่ายกับค่าใช้จ่ายกับแต่ละเดือนนะคะวิธีการชำระค่าบริการนะคะแล้วก็ใช้โทรศัพท์ติดต่อใครบ่อยที่สุดแล้วก็เหตุผลที่จะทำให้เลิกใช้เครือข่ายนี้ค่ะอ๋อส่วนที่สองนะคะเป็นข้อมูลพฤติกรรมนะคะก็คือจะถามว่าเพราะเหตุผลใดที่จะทำให้เลือกใช้เครือข่ายนี้ข้อสามนะคะก็จะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยที่มีอิทธิพลนะคะก็จำดีไว้นะคะนี่เป็นแบบสอบถามในแบบสอบถามนะคะก็สถิติที่ใช้ก็จะเป็นความถี่ร้อยละนะคะเป็นค่าเฉลี่ยเลขคณิตแล้วก็เป็นมาตราส่วนประมาณค่าค่ะซึ่งในการวิจัยนี้นะคะจะใช้มาตราวัดประเมินค่าของก็คือจะในแบบสอบถามจะแบ่งเป็นปัจจัยที่มีความสัมพันธ์มากหรือน้อยนะคะ1-5ก็เริ่มจากน้อยที่สุดถึงมากที่สุดนะคะแล้วจากนั้นนะคะก็จะเอามาประเมินเป็นค่าคะแนนเฉลี่ยค่ะแล้วก็จะบอกได้ว่าปัจจัยใดมีผลมากหรือน้อยค่ะแล้วก็อันนี้ผลนะคะก็เสร็จแล้วค่ะค่ะผลนะคะพบว่านะคะส่วนใหญ่นะคะเป็นผู้กลุ่มตัวอย่างนะคะเป็นเพศหญิง160เพศชาย140อายุนะคะจะอยู่ระหว่าง20-25ปีก็คือเป็นนักศึกษาสถานภาพนะคะส่วนมากมีแฟนแล้วค่ะนี่สถานภาพเขามีโสดกับสมรสยังมีเธอถามเขาโสดกับมีแฟนแล้วกรุงเทพมหานคร130ค่ะที่พักอาศัยปัจจุบันนะคะส่วนมากอยู่หอพักหรือว่าคอนโดที่เช่านะคะแล้วก็บ้านของตัวเองแล้วก็คอนโดของตัวเองรายได้เฉลี่ยต่อเดือนนะคะส่วนมากอยู่ที่ 6,000-8,000 บาทจำนวน 40% นะคะแล้วก็ 8,000-10,000 บาท 30% เป็นที่มาของรายได้นะคะจากส่วนมากคือได้มาจากผู้ปกครองนะคะ70%แล้วก็รายได้พิเศษของตัวเอง20%โทรศัพท์ที่ใช้ส่วนมากนะคะเป็น Apple หรือว่า iPhone นะคะ160จริงอ่ะขนาดที่ใช้ Apple iPhone รวยเนี่ยอะไรเนี่ยก็คือแต่ iPhone 4หรือ iPhone 67นะคะก็ iPhone ค่ะแล้วก็ Samsung ค่ะประมาณ 30%ส่วนมากใช้ระบบรายเดือน 60% แล้วก็เกินเดือน 40% นะคะเครือข่ายโทรศัพท์ที่ใช้ปัจจุบันส่วนมากใช้ UU นะคะแล้วก็ AT&T แท็กในอัตราส่วนที่เท่ากันระยะเวลาที่ใช้งานมานะคะก็ประมาณ 1-2 ปีค่ะค่าใช้จ่ายจากการใช้บริการนะคะส่วนมากอยู่ที่ประมาณ 400-600 บาทประมาณ 11% นะคะแล้วก็ 600-800 บาทประมาณ 30%วิธีการชำระค่าบริการนะคะส่วนมากจะชำระผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิสนะคะแล้วก็ชำระที่ศูนย์บริการค่ะใช้โทรศัพท์ติดต่อให้มากที่สุดนะคะก็ส่วนมากเราเป็นผู้ปกครองคนในครอบครัว 50% แล้วก็เพื่อน 30% แล้วก็แฟน 20% ดีเนี่ยโทรหาผู้ปกครองดีกว่าเหตุผลที่อาจทำให้เลิกใช้บริการนะคะส่วนใหญ่นะคะอยู่ที่ไม่มีโปรโมชั่นที่ต้องการใช้งานค่ะ 40% แล้วก็ค่าบริการแพง 30% นะคะแล้วก็สายหลุดบ่อยสัญญาณไม่ครอบคลุมไม่อยู่ในการเสริมที่ต้องการ 10% ในระดับเท่ากันค่ะจากข้อสรุปนะคะก็อันนี้เป็นเรื่องของปัจจัยที่มีอิทธิพลนะคะก็ความพอใจในค่าบริการก็คือเมื่ออันนี้ต้องพูดไหมคะหรือไม่ต้องอาจารย์บอกว่าเอาแค่หนูทำมาแล้วผลมาจากนี่หรือเปล่าอะสรุปว่าเขาพอใจไหมคะส่วนที่สามเขาพอใจยังไงอย่างนั้นเดี๋ยวเอาสรุปเลยนะคะสรุปได้สองไม่ได้เอาเค่ะก็ถ้าตามปัจจัยที่มีผลของการเลือกใช้นะคะปัจจัยที่มีมากที่สุดนะคะในระดับหน้าก็คือคุณภาพบริการเสริมช่วงอินเทอร์เน็ตนะคะเร็วไม่เร็วอย่างเงี้ยค่ะ
็อัตราค่าบริการโทรศัพท์ที่เหมาะสมนะคะแล้วก็โปรโมชั่นแพ็กเกจที่เลือกใช้ความหลากหลายนะคะส่วนปัจจัยที่อยู่ในระดับกลางกลางนะคะก็จะเป็นการโฆษณาประชาสัมพันธ์ของผู้ให้บริการความสะดวกในการเติมเงินชำระค่าบริการนะคะคุณภาพความแรงความชัดเจนของสัญญาณสิทธิพิเศษนะคะให้กับผู้ใช้เพื่อหรือคนรอบข้างกับผู้ที่ใช้มีภาพลักษณ์ที่น่าเชื่อถือนะคะแล้วก็บริการหลักการขายแล้วก็จำนวนช็อปที่ให้บริการก็คืออันนี้อยู่ในระดับปานกลางแต่ส่วนมากก็คือสามระดับนี้นะคะมากค่ะโอเคอ่ะของเพื่อนผมทำมาเยอะทำมาดีมากเลยจริงนะคะต้องส่งสไลด์ไหมคะหรือส่งแค่แบบสอบถามส่งแบบสอบถามก็เขียนชื่อมาเอางี้แหละส่งสไลด์ไปด้วยง่ายแต่ยังไม่ได้ปริ้นครั้งหน้าอ่ะเอาส่งคราวหน้าได้หรือว่าส่งเป็นเข้าเมลได้หรือว่าส่งเป็นครับเป็นเปเปอร์ได้ค่ะอันนี้ส่งมาสองฝากก่อนเอามาส่งพร้อมไปก็ได้พร้อมไปก็ได้เอาตัวถัดไปนะคะดีป่ะไปเก็บข้อมูลคะจากการทำงานครั้งนี้เราได้อะไรบ้างเล่าให้ฟังสิงานในครั้งนี้เราได้อะไรบ้างความทะเลาะหรือความสามัคคีความรับจัดเราก็จะเห็นว่ากว่าที่เราจะไปเก็บข้อมูลได้เราก็ต้องทำไมหาข้อมูลเบื้องต้นก่อนไหมก่อนที่เราจะได้เครื่องมือเนี่ยไอ้แบบสอบถามที่เราไปเก็บกันเนี่ยเรานึกเองป่ะมีใครนึกเองบ้างไหมไม่มีเราต้องไปหาข้อมูลใช่ไหมอันดับแรกคือเราต้องหาข้อมูลก่อนพอหาข้อมูลเสร็จเราก็ทำไมคะเอามานั่งคุยกันว่าเราจะเอาอะไรบ้างมาดิสคัสกันจนกระทั่งได้ไม่จ้าหนูก๊อปเลย ใช่ไหมแล้วก็มาแล้วก็ลงไปเก็บข้อมูลพอตอนลงไปเก็บข้อมูลมีประสบการณ์ยังไงบ้างทุกคนให้ข้อมูลเราไหมไม่ใช่ไหมไม่แล้วเขาก็อย่ามายุ่งกับฉันอย่ามายุ่งกับฉันเออเห็นไหมคะแล้วก่อนเราจะได้ข้อมูลมาลำบากไหมอ๋อลำบากเห็นไหมคะแล้วถ้าข้อคำถามเราไม่ชัดเจนเขาก็จะอ่านงงแล้วเขาก็ทำไมคะไม่ตอบคำถามเราแล้วถ้าข้อคำถามเราเยอะเกินไปเขาก็ทำไมใช่ไหมติ๊กไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเห็นไหมคะมันเป็นศิลปะการออกแบบเครื่องมือในการเก็บข้อมูลมันเป็นศิลปะอันหนึ่งนะแล้วซึ่งการที่เราจะออกแบบเครื่องมือที่ดีได้นั้นเนี่ยเราต้องทำไมคะมีการศึกษาข้อมูลในเบื้องต้นให้ดีซะก่อนนะบทที่สองก็คือเรื่องของรีวิวลิเทเรเจอร์สำคัญที่สุดนะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องย้อนกลับไปก่อนที่เราจะไปทำแบบสอบถามจริงๆเนี่ยเราต้องกลับไปอ่านทฤษฎีอ่านข้อมูลไปค้นข้อมูลจนกระทั่งไหมคะเราเข้าใจเราถึงจะสามารถใช่ไหมคะมาดีไซน์ได้นะเราถึงจะมาดีไซน์ข้อมูลว่าเราจะเก็บอะไรบ้างแล้วข้อคำถามควรจะต้องถามแบบไหนให้มันเข้าใจง่ายๆแล้วก็ทำไมคะต้องไม่เยอะครอบคลุม
กระชับเข้าใจง่ายใช้เวลาน้อยนะข้อคำถามต้องไม่เยอะที่สำคัญนะตัวหนังสือก็ต้องตัวใหญ่ๆนิดนึงถ้าตัวเล็กๆฉันก็ไม่ฉันคนนึงแหละฉันไม่ทำอะไรใช่ไหมก็ไม่มีใครอยากอ่านนะเนี่ยมันเป็นเรื่องของศิลปะนะในการดีไซน์แบบสอบถามและที่สำคัญเลยก็คือว่าบางครั้งเราออกแบบสอบถามเสร็จเรายังเอาไปใช้เลยไม่ได้เขาเรียกว่าต้องอะไรคะต้องทดลองก่อนก็เหมือนเนี้ยสิบชุดเนี่ยคือการทดลองพอเราไปเก็บ10ชุดปุ๊บเราจะเริ่มรู้แล้วว่ามันมีข้อบกพร่องอะไรตรงไหนแล้วก็ทำไมคะกลับมาแก้ไขข้อบกพร่องในแต่ละข้ออันนั้นแล้วเราก็ถึงไปเก็บจริงคนนี้ไปเก็บจริงแล้วในบางครั้งเนี่ยเราจำเป็นต้องให้ผู้เชี่ยวชาญช่วยรีเช็คข้อคำถามของเราผู้เชี่ยวชาญก็คือพวกนักวิชาการทั่วไปพวกอะไรเงี้ยที่อยู่ในสายวิชาการด้วยกันเขาก็จะช่วยดีเช็คให้เราว่าไอ้ข้อคำถามแต่ละข้อเนี่ยมันเนื้อหามันครอบคลุมกับวัตถุประสงค์ไหมมันกระชับอะไรดีไหมแล้วก็ไหมคะแล้วก็จะได้แบบสอบถามที่มีคุณภาพที่ดีนะคะก่อนที่เราจะไปลงมือเก็บจริงเราก็จะเมื่อเราไปเก็บข้อมูลมาแล้วเนี่ยข้อมูลที่เราได้ก็จะกลายเป็นข้อมูลที่เป็นข้อมูลที่เราต้องการจริงนะแล้วก็เป็นข้อมูลที่สามารถเอามาวิเคราะห์เพื่อตอบโจทย์วัตถุประสงค์ที่เราตั้งเอาไว้แต่ที่แรกเนี่ยได้นะเพราะฉะนั้นถ้าข้อคำถามไม่ชัดเจนผลที่ได้ก็คือข้อมูลที่เราได้มามันก็จะเอามาใช้ไม่ได้เอามาใช้หมายความว่าเอามาใช้ตอบโจทย์วัตถุประสงค์ของเราเนี่ยไม่ได้มันก็ต้องทำให้เราเสียเวลาต้องกลับไปเก็บใหม่นะเพราะฉะนั้นเสียเวลาตรงนี้ก็คืออ่านศึกษาข้อมูลให้กระจ่างก่อนแล้วก็ออกแบบสอบถามให้มีคุณภาพซะก่อนแล้วก็ยอมที่จะเสียเวลาในการทดลองเก็บแบบสอบถามก่อนที่จะลงเก็บจริงดีกว่าที่ไหมคะไปเก็บเลยแล้วไม่ได้ข้อมูลที่ต้องการนะคะอันนี้นะคราวนี้ขั้นต่อมาเมื่อเราได้ข้อมูลมาแล้วขั้นตอนต่อไปคืออะไรคะวิเคราะห์ข้อมูลนะคือบทที่7เองนะซึ่งวันนี้ที่อาจารย์ให้เราลองไปทำมาแล้วเราก็ได้มีการวิเคราะห์ข้อมูลมานำเสนอในเบื้องต้นเห็นไหมคะซึ่งการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนใหญ่เห็นไหมง่ายไหมไม่ได้มีอะไรซับซ้อนไหมคะก็นะเพราะฉะนั้นการวิเคราะห์ข้อมูลเนี่ยมันจะมีสองลักษณะในการวิเคราะห์ซึ่งวันนี้ที่เราใช้กันก็คือการวิเคราะห์ด้วยสถิติเชิงพันธนานะสถิติเชิงพันธนาคืออะไรอธิบายว่าไอ้ข้อมูลไอ้ที่เราไปเก็บข้อมูลมาเนี่ยข้อมูลเขามีว่ายังไงบ้างมีเพศเท่าไรมีกี่คนมีคนตอบแบบสอบถามกี่คนเขาตอบว่ายังไงบ้างนะกี่คนกี่เปอร์เซ็นต์อันนี้เขาเรียกว่าอะไรคะอธิบายภาพของข้อมูลที่เราได้มาพรรณนาข้อมูลที่เราได้มาว่าเราได้มามีหน้าตาเป็นยังไงมีคนมีความคิดเห็นอะไรกี่คนนะเป็นความถี่นะนี่เขาเรียกว่าสถิติเชิงพรรณนานะภาษาอังกฤษเราก็ใช้คำว่าอะไรคะ descriptive นะเป็นการพรรณนาบรรยายเงี้ยนะคะ statistics นะคะซึ่งก็เป็นลักษณะของการบรรยายลักษณะทั่วๆไปอีกอันหนึ่งที่เรานักเศรษฐศาสตร์จะนิยมใช้ต่อจากสติเชิงพรรณนาก็คือสติเชิงอนุมานสำหรับการ refer ไปยังกลุ่มประชากรอื่นนะวันนี้เราเก็บ10ชุดเราก็ใช้สติเชิงพรรณนามาอธิบายว่าไอ้10ชุดของเราเนี่ยแบ่งเป็นหญิงกี่คนแบ่งเป็นชาย5กี่คนมะแล้วก็มีคนตอบอันเนี้ยกี่คนมีคนตอบอันเนี้ยกี่คนนี่เชิงพรรณนาในบรรดา10คนนี้ในคณะเศรษฐศาสตร์นะใน10คนในจากคณะเศรษฐศาสตร์นะคะเพราะงั้นเราจะรีเฟอร์ได้มั้ยว่าแล้วสรุปว่าคณะเศรษฐศาสตร์ใช้ AIS กับ D-Tag มากที่สุดหรือเปล่าอะไรเงี้ยสมมุตินะเราก็ต้องมาใช้สติเชิงพรรณนาหรือเราจะรีเฟอร์ได้ไหมว่าโดยสรุปแล้วเนี่ยนักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์มีความเข้าใจเกี่ยวกับการลงทุนในหุ้นเรายังรีเฟอร์ไม่ได้เราจะรีเฟอร์ได้ต่อเมื่อเราใช้สถิติเชิงอนุมานนะแล้วมันเป็นยังไงหน้าตามันเป็นยังไงนะคะมาเรียนกันอันแรกก่อนนะคะสติเชิงพรรณนานะคะ descriptive statistics นะคะพรรณนาบรรยายลักษณะอะไรบ้างเมื่อกี้เราใช้อะไรบ้างคะร้อยละนะ
เนี่ยร้อยละมันนิยมทางง่ายๆมาร้อยละเปอร์เซนเทจนะคะร้อยละก็ง่ายๆใช่ไหมเราทุกคนทำได้หมดนะเอาไหมคะความถี่ของคนที่ตอบแบบสอบถามมาหารกับจำนวนทั้งหมดก็ได้ร้อยละออกมานะคะแล้วการนำเสนอก็แล้วแต่ใช่ไหมส่วนใหญ่ก็จะเป็นแผนภูมินะเป็นแผนภูมิวงกลมเป็นภาพมาแผนภาพหรือไม่ก็เป็นตารางอีกอันหนึ่งสำหรับสถิติเชิงพนาคือการแจกแจงความถี่นะสำหรับข้อคำถามที่เป็นระดับของข้อมูลคือ ordinal scale คืออะไรเห็นด้วยไม่เห็นด้วยชอบมากนะเข้าใจมากที่สุดไม่เข้าใจเนี่ย ordinal scale เป็นข้อมูลเรียงลำดับนะส่วนใหญ่ก็จะใช้ลักษณะของสถิติคือการแจกแจงความถี่โดยอาจจะเขียนเป็นตารางก็ได้อาจจะเขียนเป็นแผนภูมิวงกลมก็ได้แผนภาพวงกลมก็ได้แล้วแต่นะอันนี้เข้าใจไหมถ้าเปรียบเทียบระหว่างตัวแปรสองตัวแปรคือเพศกับความคิดเห็นคนนะคะเพศชายเห็นด้วยตอบเห็นด้วย30คนคิดเป็น 75% เพศชายตอบไม่เห็นด้วย10คนคิดเป็น 25%เพศหญิงตอบเห็นด้วย 5% คิดเป็น 20% เพศหญิงตอบไม่เห็นด้วย 20% คิดเป็น 80% นะคะเนี่ยเขาเรียกว่าตารางแจกแจงความถี่ซึ่งส่วนใหญ่เราก็นิยมใช้แบบนี้นะสำหรับข้อมูลที่เป็นระดับ ordinal scale นะเช่นกันถ้าสมมติว่าอีกตัวแปรหนึ่งอาจจะเป็นโสดใช้โทรศัพท์เยอะมากไม่ส่งมีแฟนแล้วอาจจะใช้โทรศัพท์มากกว่าคนที่เป็นโสดเนี่ยมันก็จะเปรียบเทียบให้เห็นชัดเจนเงี้ยนะคะหรือถ้าเป็นเกี่ยวกับอะไรนะการบริโภคนมใช่ไหมอะไรนะเพศชายกับเพศหญิงใครบริโภคมากกว่ากันก็สามารถเปรียบเทียบแบบเนี้ยได้ก็จะเห็นภาพที่ชัดเจนขึ้นหรืออันนึงที่นิยมนะตัวกลางเลขคณิตค่าเฉลี่ยแต่ให้ค่าเฉลี่ยเนี่ยมันต้องอะไรคะต้องเป็นข้อมูลที่เป็นตัวเลขเท่านั้นนะข้อมูลที่เป็นตัวเลขเท่านั้นอย่างเช่นรายได้เฉลี่ยกี่บาทนะค่าใช้จ่ายเฉลี่ยกี่บาทอย่างเงี้ยเราสามารถใช้ค่าเฉลี่ยได้ค่าเฉลี่ยทำเป็นใช่ไหมก็คืออะไรคะเอาค่าตั้งแต่ค่าที่หนึ่งจนถึงค่าสุดท้ายมารวมกันแล้วก็หารด้วยจำนวนค่าทั้งหมดจำนวนค่าทั้งหมดอย่างเช่นนี้มี5จำนวนมี5 7 9 4ก็มารวมกันแล้วก็หารกันได้เฉลี่ยเท่ากับ6ฐานนิยมนะฐานนิยมก็เป็นสถิติเชิงพรรณนาอันนึงหรือโหมดเนี่ยนะคะฐานนิยมคืออะไรคือจำนวนที่ตอบมากที่สุดนะหรือข้อคำถามที่คนตอบมากที่สุดอะไรเงี้ยนะอย่างเช่นนะพึงพอใจหรือว่าเป็นข้อมูลระดับ ordinal scale นะคะถามเกี่ยวกับความพอใจในการใช้โทรศัพท์มือถืออย่างเงี้ยสมมุตินะพอใจมากพอใจน้อยเฉยๆนะอันนี้พอใจน้อยมากน้อยเฉยๆมากที่สุดอย่างเงี้ยพอใจน้อยมาก2คนพอใจน้อย5คนเฉยๆ3คนพึงพอใจมาก5คนพึงพอใจมากที่สุด6คนเพราะงั้นฐานเยอะเท่ากับเท่าไหร่อันไหนตอบมากกลุ่มไหนที่มีจำนวนคนตอบมากที่สุดพึงพอใจมากนะเมื่อกี้ที่เรารายงานเห็นมั้ยคนมากที่สุดนะเพศหญิงมากที่สุด 60%อย่างเงี้ยนะคะการใช้โทรศัพท์ True มากที่สุด 40% อย่างเงี้ยอันนี้ก็เช่นกันนะหรือที่เราบอกว่า เห็นด้วยกับว่าระบบเศรษฐกิจจะมีผลต่อการลงทุนมาก 70% ไอ้ 70% นั่นก็คือฐานนิยมอันหนึ่งนั่นแหละนะเป็นลักษณะของฐานแต่ว่าเขาไม่ได้คิดเป็นเปอร์เซ็นต์เขาคิดเป็นจำนวนคนนะเขาคิดเป็นจำนวนคนอาจจะตอบ8คนมา8คนอย่างเงี้ยเป็นต้นมัธยฐานก็คือค่ากลางของข้อมูลใช่ไหมค่ากลางของข้อมูลนะ
สมมตินะคะไปเก็บข้อมูลมาจำนวนที่หนึ่งสมมติเป็นข้อเป็นคะแนนเป็นคะแนนสอบนะจำนวนที่หนึ่งห้าจำนวนที่สองคนที่สองได้เจ็ดคะแนนคนที่สามได้เก้าคะแนนคนที่สี่ได้สี่คะแนนคนที่ห้าได้ห้าคะแนนสมมตินะเราจะหามาจะหาได้ไงก็คือเอาอะไรคะเอาคะแนนเนี่ยนะคะจากที่มันเราเก็บได้เนี่ยเอามาเรียงจากน้อยไปมากหรือจากมากไปน้อยก็สุดแท้แต่เอามาเรียงใหม่นะสมมุติอาจารย์จะเรียงจากน้อยไปมากนะจากข้างบนเนี่ยจากข้างบนเนี่ยทั้งหมดเนี่ยนะเอามาเรียงใหม่เป็นช่องนี้นะก็เป็น4 5 5 7 9เอามาเรียงใหม่โดยไม่คำนึงว่าคนที่1จะตอบว่าอะไรคนที่2ตอบว่าอะไรเอามาเรียงข้อมูลใหม่แล้วเราก็ไปคะนับไปมันมีจำนวน1 2 3 4 5มี5จำนวนนะแล้วไปนับดูว่าจำนวนที่อยู่ตรงกลางจำนวนที่อยู่ตรงกลางคือค่าเท่าไหร่คือค่าเท่ากับอะไรคะ5อันนี้5ก็คือเป็นอะไรคะมัธยฐานคือค่าที่อยู่ตรงกลางของข้อมูลที่มีการเรียงแล้วเรียกว่ามัธยฐานเป็นการแจกแจงข้อมูลประเภทหนึ่งนะเป็นการแจกแจงข้อมูลประเภทหนึ่งต่อไปสถิติเชิงพัฒนาอีกอันนึงที่นิยมใช้คือการวัดการกระจายของข้อมูลนะเมื่อกี้เกี่ยวกับเรื่องการแจกแจงข้อมูลนะแจกแจงความถี่นะต่อไปคือดูว่าแล้วข้อมูลมันมีการกระจายตัวแค่ไหนไอ้ที่เราไปเก็บมาแบบสุ่มแบบไรก็ดีเนี่ยมันมีการกระจายตัวจริงไหมเพราะอะไรเพราะถ้ามันกระจุกตัวแสดงว่าข้อมูลอาจจะเกิดการใบแอบได้เพราะเฉพาะแค่กลุ่มนี้ที่ตอบแบบนี้แต่กลุ่มอื่นอาจจะไม่รู้ก็ได้อาจจะตอบแบบอื่นก็ได้นะเพราะฉะนั้นก็ต้องดูว่าข้อมูลมันมีการกระจายตัวดีไหมถ้าข้อมูลมีการกระจายตัวดีแสดงว่าข้อมูลนี้มีค่อนข้างมีความน่าเชื่อถือเพราะว่ามันจะสามารถไหมคะอธิบายพฤติกรรมอื่นๆเนี่ยค่อนข้างได้ดีกว่าที่จะแปลอธิบายเฉพาะกลุ่มคนที่กระจุกตัวอยู่นะก็มีอะไรบ้างการวัดการกระจายของข้อมูลอันแรกพี่ใสนะพี่ใสแล้งเนี่ยพี่ใสหาได้จากอะไรหาได้จากเอาค่าที่มากที่สุดลบค่าที่น้อยที่สุดนะเพราะงั้นอันนี้พี่ใสเนี่ยก็จะเอาไว้ใช้สำหรับข้อมูลที่เป็นตัวเลขเช่นกันเพราะงั้นข้อมูลที่ไม่ใช่ตัวเลขหาค่าพิสัยได้ไหมไม่ได้ข้อมูลเชิงคุณภาพหาพิสัยไม่ได้นะคะพิสัยใช้ได้กับข้อมูลที่เป็นเชิงปริมาณเท่านั้นนะเก็บมาค่าที่วัดได้จากจำนวนที่1ถึง6เนี่ยได้เท่านี้มาเพราะงั้นค่ามากสุดคือ9ค่าน้อยสุดคือ2เอามาลบกันเท่ากับ7หมายความว่าพิสัยคือ7หมายความว่าอะไรข้อมูลอันชุดนี้มีการกระจายตัวอยู่ที่ระหว่างค่าที่มากที่สุดกับค่าที่น้อยที่สุดห่างกันที่7ที่7ค่านะเป็นคะแนนก็คือห่างกัน7คะแนนส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานนะส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานไอ้พี่สายเนี่ยมันไหมคะมันกว้างมากเลยเอาค่าที่มากสุดกับค่าที่น้อยสุดใช่ไหมเพราะงั้นสมมติเราไปเก็บข้อมูลมาเพราะว่าดูรายได้นะดูความสัมพันธ์ระหว่างรายได้กับรายจ่ายของคนดูความสัมพันธ์อันนี้คนที่หนึ่งบอกมีรายได้15,000ก็ไล่ไปจนกระทั่งถึงคนที่10สมมติเขาบอกเขาก็ตอบมามีรายได้50,000การกระจายของข้อมูลเป็นไงคะพี่สายก็เท่ากับอะไรคะ50,000ลบอะไรคะ15,000เป็นเท่าไหร่คะ35,000 บาทหมายความว่าคนกลุ่มคนกลุ่มตัวอย่างที่เราไปเก็บมาเนี่ยระหว่างคนที่มีรายได้น้อยกับคนที่มีรายได้มากเนี่ยมีความแตกต่างกันที่อะไรคะ35,000 บาทต่างกันมากไหมมากนะมากเพราะฉะนั้นเวลาเอาไปวิเคราะห์เนี่ยมันอาจจะไหมคะเกิดปัญหาได้ว่าก็นะหรือบางคนตอบมีแสนหนึ่งนะมีรายได้ต่อเดือนแสนหนึ่งกับ15,000นะคะในการวิเคราะห์ในขั้นต่อไปเกี่ยวกับความสัมพันธ์เนี่ยก็อาจจะทำให้เกิดใบแอบการวิเคราะห์ของข้อมูลได้เช่นกันเพราะอะไรเพราะว่าข้อมูลมันมีความแตกต่างกันมากจนเกินไป
จากต่ำสุดกับมากที่สุดมีข้อมูลความแตกต่างมากเลยเหมือนกับวิธีการคำนวณ GDP อ่ะนะ GDP คืออะไรคะคือผลรวมผลิตภัณฑ์ผลผลิตนะผลรวมของผลผลิตของชาติทั้งหมดนะหรืออีกวิธีการหนึ่งคือคำนวณอะไรคะรายได้ของคนทั้งหมดเพราะฉะนั้นคนที่มีรายได้1บาทกับคนที่มีรายได้1ล้านบาทต้องไหมคะเอามารวมกันหมดเลยเป็น GDP พอ GDP เสร็จเราไปวิเคราะห์ต่อเป็นอะไรคะ PI คืออะไร private income รายได้ต่อหัวรายได้ต่อหัวใช่ไหม private income รายได้ต่อหัวรายได้ต่อหัวสมมุติได้มา 20,000 แล้วเราก็ไปสรุปว่าประเทศไทยประชาชนประเทศไทยมีรายได้เฉลี่ยต่อหัวเท่ากับ 20,000 บาทต่อคนต่อปีกับไอ้คนนึงมี1บาทอะเห็นไหมแล้วเราบอกว่าอ้าวแสดงว่าคนไทยทำไมมีรายได้เยอะไหมอ้าวเยอะเยอะละหลุดพ้นจากความยากจนแต่จริงๆยังมีคนจนอยู่ไหมมีมานี่คือถ้าข้อมูลมันแตกต่างกันมากจนเกินไปแบบนี้มันมีผลต่อการวิเคราะห์ข้อมูลนะเพราะงั้นไอ้พิสัยเนี่ยก็มักจะไม่นิยมใช้สำหรับข้อมูลที่มันมีความแตกต่างกันมากขนาดนี้นะเขาก็จะใช้ตัวหนึ่งคือส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานนะ standard deviation นะส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานหรือเราใช้ตัวย่อว่า SD S ก็ standard นะ deviation ก็ดีใช้ตัวย่อ SD เคยได้ยินใช่ไหมเรียนแล้วใช่ป่ะสถิติอะสถิติเรียนแล้วซึ่งเขาให้คำนวณหาอยู่แล้วใช่ไหมSD สูตรคืออะไร SD เท่ากับสแควร์รูท3ของอะไร XI ลบ X บาร์ยกกำลัง2หารด้วย N XI คืออะไร XI คือค่าที่วัดได้เนี่ย XI เนี่ยช่อง XI X บาร์คืออะไรค่าเฉลี่ยเลขคณิต X บาร์เอาค่าที่วัดได้กับค่าเฉลี่ยมาลบกันทีละค่าทีละค่าแล้วก็มาเอามารวมกันแล้วก็หารด้วย n หารด้วยจำนวนข้อมูลทั้งหมดแล้วก็ถอดสแควร์รูทออกมาก็จะกลายเป็นค่า SD หรือส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานนั่นเองนะคะทุกคนทำได้แล้วใช่ไหมเนี่ยยังจำได้อยู่ใช่ไหมเอาดูตัวอย่างนี่ไงเนี่ยสมมติถ้าไปเก็บข้อมูลมาได้เนี้ยจำนวนที่1ถึง6มี n เท่ากับอะไร n เท่ากับ6ใช่ป่ะ n เท่ากับ6ค่าที่วัดได้ค่าที่1ได้2สมมติว่าคะแนนเป็นคะแนนนะคนที่1ได้คะแนน2คะแนนคนที่2ได้4คนที่3ได้6คนที่4ได้7คนที่5ได้8คนที่6ได้9สมมตินะสมมติอันดับแรกหาอะไรก่อนค่าเฉลี่ยเลขคณิตก่อนเอาอะไรเอาข้อมูลทั้งหมดมารวมกันแล้วหารด้วย n ก็คือ6ได้เท่ากับ x บาร์เท่ากับ6พอ6เสร็จทำไมต่อไปหาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานด้วยกันนะคะเอาค่าแรก2ลบกับค่าเฉลี่ย6แล้วก็ยกกำลัง2ทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงค่าสุดท้ายแล้วก็เอามารวมกันแล้วก็นะหาร6ก็คือหาร n นะแล้วก็ถอดสแควร์รูทมาเท่ากับ 2.6 นี่คือค่า SD 2.6 หมายความว่าไงหมายความว่าค่าที่เราไปเก็บมาเนี่ยมันมีการนะคะกระจายตัวของคะแนนอยู่ที่ 2.6 คะแนน 2.6 คะแนนนะก็ถือว่าไม่มากไม่น้อยจนเกินไปอ่ะอีกอันหนึ่งค่าความแปรปรวนเพื่อขจัดนะคะขจัดตัวเลขที่จะติดลบได้นะก็ไม่ก็เอา SD เมื่อกี้ไปยกกำลัง2สูตรอันเดียวกันแต่ว่าใช่ไหมห
า SD มาให้ได้ก่อนหา SD ได้แล้วก็ทำไมคะ 2.6 ใช่ไหมแล้วก็ถ้าเอา SD ไปยกกำลัง2เขาก็เรียกว่าค่าอะไรความแปรปรวนแค่นั้นแหละหลักการนะก็ได้เท่ากับ 5.6 อย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะก็สรุปว่าคือค่าความแปรปรวนเท่ากับ 5.6 หมายความว่าข้อมูลมีความแปรปรวนอยู่ที่ 5.6 คะแนนนะก็คือมันมีการกระจายของข้อมูล 5.6 คะแนนนะแปรปรวนออกไป 5.6 คะแนนก็ 5.6 คะแนนก็อยู่อาจจะอยู่กลางๆของข้อมูลนะคะอ่ะไอ้นั่นสติเชิงพันละนามาสติเชิงพรรณามีอะไรบ้างมีร้อยละมีการแจกแจความถี่มีค่าเฉลี่ยนะมีมาได้อย่างในหานิยมแล้วก็มีเรื่องของการวัดการกระจายของข้อมูลก็คือพิสัยแล้วก็มีอะไรSD standard deviation แล้วก็อะไรคะ variance ความแปรปรวนสติเชิงพรรณามีแค่นี้เพราะงั้นบางงานวิจัยบางอันก็ใช้แค่นี้ก็ได้ผิดไหมไม่ผิดถ้างานวิจัยนั้นไม่จำเป็นต้องไปรีเฟอร์อะไรคือไม่ได้จะไปอ้างอิงไปยังกลุ่มประชากรอื่นนะจะอธิบายเฉพาะแค่กลุ่มที่ตัวเองศึกษาเท่านั้นพอกลุ่มตัวอย่างที่ตัวเองศึกษาเท่านั้นพออย่างเช่นอะไรคะอย่างเช่นการประเมินประสิทธิภาพการทำงานขององค์กรอย่างนี้เป็นต้นฉันประเมินองค์กรเนี่ยสมมติจะประเมินองค์กรคณะเศรษฐศาสตร์ว่าคณะเศรษฐศาสตร์บริหารงานมีประสิทธิภาพดีไหมเพราะงั้นสถิติที่ใช้ก็ทำไมก็ใช้แค่สถิติเชิงพรรณานี่แหละก็เพราะจะประเมินรู้ผลเฉพาะแค่คณะเศรษฐศาสตร์ไม่ได้หมายความว่าจะเอาผลของคณะเศรษฐศาสตร์ไปไหมคะไปอ้างอิงยังคณะเศรษฐศาสตร์มหาลัยอื่นหรือคณะอื่นๆในมหาลัยรามคำแหงไม่ใช่นะฉะนั้นบางงานวิจัยบางงานวิจัยใช้เฉพาะแค่สติเชิงพรรณาก็เพียงพอแล้วนะก็เพียงพอแล้วแต่งานวิจัยบางงานนะบางงานไม่พอต้องใช้สติเชิงอนุมานร่วมด้วยคือใช้ทั้ง2อันนะไม่ใช่เฉพาะแค่สติเชิงพรรณาต้องใช้สติเชิงอนุมานร่วมด้วยโดยเฉพาะงานวิจัยที่จะต้องมีการเอาไปรีเฟอร์ยังกลุ่มประชากรอื่นหรือกลุ่มตัวอย่างอื่นที่ตัวเองไม่ได้ไปศึกษานะอย่างเช่นเราจะศึกษาคนกรุงเทพสมมตินะศึกษาความเมื่อกี้ทำเรื่องอะไรนะเอาเนี้ยแหละเอาเรื่องนมศึกษาอะไรคะพฤติกรรมอะไรนะการบริโภคนมของคนไทยเนี้ยสมมตินะของคนไทยเพราะงั้นกลุ่มประชากรที่เราจะโฟกัสคือใครคะคนไทยใช่ไหมคนไทยมีประชากรกี่คนประมาณปีนี้67ล้านคนเฮ้ยไม่ใช่65ล้านยา65ล้าน2ปีแล้วไป6ประมาณ67ล้านคนแต่เราไปเก็บข้อมูล67ล้านคนได้ป่ะเมื่อไหร่มันจะเสร็จแล้วเนี่ยงานเนี้ย67ล้านคนแต่เราทำไมเราไม่เวลาทำใจจริงเราจะไหมคะสุ่มใช่ไหมเราสุ่มที่เรียกว่าสุ่มตัวอย่างสุ่มตัวอย่างกี่คนน่ะกี่คนดีอ่ะกี่คนเรียนไปแล้วเรามีสูตรใช่ไหมขนาดกลุ่มตัวอย่างเรามีสูตรใช้สูตรของใครคะส่วนใหญ่ก็นิยมใช้สูตรของทาโร่ยามาเน่เมื่อกี้เพื่อนเราก็ทำมาก็คือ n เล็กเท่ากับอะไรคะ n เล็กนี่คือกลุ่มตัวอย่างที่เราจะไปสูง n เล็กเท่ากับอะไรคะ n ใหญ่หารด้วยอะไรเมื่อกี้ทำ1 บวกอะไร n ใหญ่คูณอะไร
e ยกกำลัง2 n ใหญ่รู้ไหม n ใหญ่คืออะไร n ใหญ่ n ใหญ่ก็คือนี่ไงกลุ่มประชากรประชากรกี่คน67ล้านก็เนี่ยคือ n ใหญ่ e คืออะไร e ค่าความคลาดเคลื่อนที่เรารับได้ขึ้นอยู่กับผู้วิจัยนะจะเป็น 0.01 0.05 0.1 อะไรก็แล้วแต่สุดแท้นะ 0.01 คืออะไรยอมให้คลาดเคลื่อนได้ 0.01% ก็ถ้าเป็นที่เป็นเปอร์เซ็นต์ก็อะไรคะ99% คือต้องได้ข้อมูลมา 99% นะคลาดเคลื่อนได้แค่ 0.1% เท่านั้นนะได้เท่าไหร่ 95% ยอมคลาดเคลื่อนได้แค่ 0.5 นะได้ต้องได้ข้อมูลมาครบถ้วนเนี่ย 95% อันนี้อะไรนี่ก็ 90% นะคะนี่แล้วแต่ผู้วิจัยนะก็ใส่เข้าไปแล้วก็จะได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างที่เราจะต้องนะคะไปเก็บแล้วเราก็ใช้อะไรอาจจะใช้แบบสอบถามเมื่อกี้ที่เพื่อนทำแบบสอบถามไปเก็บสมมติว่าได้มาเป็น399คนโดยปกติเราเก็บเผื่อไหมเออเราจะเก็บเผื่อเพราะอะไรเผื่อแบบสอบถามที่เขาตอบมามันไม่สมบูรณ์บางคนขีดเขียนเล่นอ่านใช่ไหมเราอาจจะเก็บจริง450คนสมมติแล้วเราก็ไงคะไปเก็บมาเสร็จเราก็ไงเอามาวิเคราะห์สถิติเชิงพันธุกรรมเมื่อกี้นี่แหละมีค่าร้อยละมีค่าอะไรการแจกแจงความถี่การวัดการกระจายของข้อมูลเมื่อกี้เนี่ยที่สองไหมเมื่อกี้ทั้งหมดเนี่ยแต่ไม่พอพ่อเราจะทำไมเราจะอ้างอิงว่าไอ้คน405ผลของการไปเก็บข้อมูล450คนเนี่ยสรุปว่าสมมติว่าผลจากการไปเก็บ450คนเนี่ยสรุปว่าคนไทยบริโภคนมอะไรนะสัปดาห์ละ2แก้วไอ้คนเนี่ยผลของ450คนเนี่ยที่ไปเก็บมาเนี่ยมันบอกว่าคนไทยเนี่ยบริโภคนมสัปดาห์ละ2แก้วเท่านั้นแล้วเราอยากจะรีโฟไปว่าสรุปได้ไหมว่าไอ้ข้อสรุปเนี้ยสรุปว่าปุ๊บไอ้คน67ล้านคนเนี่ยบริโภคนมสัปดาห์ละ2แก้วด้วยได้ไหมก่อนที่จะสรุปแบบนี้ได้ต้องใช้ที่เราเรียกว่าอะไรคะสถิติอนุมานต่อนะต่อเราถึงจะสรุปแบบนี้ได้เห็นไหมเคลียร์ไหมอันนี้เคลียร์ไหมเห็นข้อแตกต่างระหว่างสถิติเชิงพันธนากับสถิติเชิงอนุมานไหมคะสถิติเชิงพันธนาพันธนากับไอ้ที่เราไปสุ่มตัวอย่างมาเท่านั้นแต่ถ้าเราจะเอาไอ้ที่เราไปเก็บมาอธิบายกลุ่มประชากรทั้งหมดทำได้ไหมทำได้แต่ต้องใช้อะไรต่อสถิติอนุมานต่อทำต่อไม่ใช่ทำจบแค่สถิติเชิงพันธนาเท่านั้นทำต่อเพราะงั้นโดยสรุปสถิติอนุมานก็คือการใช้หลักการทางสถิติเพื่อเอามาทดสอบว่าไอ้กลุ่มตัวข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่เราไปเก็บมาเนี่ยผลของข้อมูลที่เราวิเคราะห์จากกลุ่มตัวอย่างมาเนี่ยมันมีความน่าเชื่อถือพอที่จะไปสรุปหรืออธิบายกลุ่มประชากรทั้งหมดได้ไหมนะด้วยการใช้สถิติเชิงอนุมานนะคราวนี้การอนุมานเนี่ยมันก็จะมีแบบทั้งแบบมีพารามิเตอร์แล้วก็ไม่มีพารามิเตอร์นะแบบมีพารามิเตอร์ก็คือสามารถหาค่าเฉลี่ยเลขคณิตได้หาค่าการวัดการกระจายตัวของข้อมูลได้ก็คือหาค่า SD หาค่าความแปรปรวนได้อันนี้กรณีที่จะอนุมานแบบมีพารามิเตอร์เนี่ยนะไอ้ข้อมูลเนี่ยมันต้องสามารถหาค่าเฉลี่ยเลขคณิตได้หาค่า SD หาค่าความแปรปรวนไ
นะคะแล้วก็การกระจายตัวของข้อมูลเนี่ยเป็นแบบถ้าเป็นกราฟเนี่ยเป็นแบบปกตินะคือมีความโค้งแบบปกติแล้วก็มีค่าเฉลี่ยอยู่ตรงกลางแบบนี้มันไม่เบ้ไปทางใดทางหนึ่งมันตรงๆนะคะเพราะงั้นระดับของข้อมูลจะต้องเป็น interval scale แล้วก็หรือไม่ก็เป็น ratio scale เท่านั้นนะระดับของข้อมูลจะต้องเป็น interval scale หรือ ratio scale เท่านั้นจึงจะใช้สถิติในกรณีที่อนุมานแบบมีพารามิเตอร์ได้นะแล้วสถิติอะไรที่ใช้กับอนุมานแบบมีพารามิเตอร์โดยเงื่อนไขที่อาจารย์ว่าไปเนี้ยอย่างเช่นค่าสถิติใช้ t test หรือไม่ก็อะไร f testซึ่งได้เรียนมาแล้วใช่ไหม T test F test อันนี้แค่ตัวอย่างนะคะยังมีอื่นอีกนะคะแล้วถ้าข้อมูลที่เราไปเก็บมามันไม่ได้เป็นระดับ interval scale หรือ ratio scale ล่ะอีกครั้ง interval scale หรือ ratio scale คือข้อมูลที่เป็นเชิงปริมาณข้อมูลที่เป็นเชิงปริมาณคือข้อมูลที่เป็นตัวเลขแล้วถ้าข้อมูลที่ไม่ใช่ตัวเลขอ่ะอาจารย์อย่างเช่นอะไรเมื่อกี้ทุกคนทำเลยมีเพศมีสถานภาพมีระดับการศึกษามีอะไรนะเห็นด้วยไม่เห็นด้วยพอใจไม่พอใจอะไรเงี้ยใช่ไหมไอ้พวกนั้นเป็นตัวเลขไหมไม่เป็นถ้าข้อมูลที่เราไปเก็บมาไม่สามารถแบ่งไม่ได้เป็นตัวเลขหรือไม่ได้เป็นข้อมูลเชิงปริมาณนั่นก็แสดงว่ามันเป็นข้อมูลเชิงคุณภาพมันก็เข้ากรณีที่2คือการอนุมานแบบไม่มีพารามิเตอร์คือข้อมูลของเราอันเนี้ยมันไม่สามารถหาค่า x bar ได้มันไม่สามารถหาค่าเฉลี่ยเลขคณิตได้มันไม่สามารถหาค่าความแปรปรวนได้นั่นเองนะประเภทของข้อมูลระดับของข้อมูลคือ nominal scale กับ ordinal scale nominal scale ก็คือข้อมูลนามบัญญัติกับข้อมูลเรียงอันดับในเพศอะไรพวกนี้ที่อาจารย์ว่าไปส่วนใหญ่ก็เป็นข้อมูลเชิงคุณภาพหรือเชิงพฤติกรรมทั้งหลายและกลุ่มตัวอย่างที่เลือกมามีขนาดเล็กไม่สามารถหาค่าเฉลี่ยอะไรได้เลยสถิติที่จะเอามาทดสอบว่าผลของข้อมูลอันนี้เอาไปอนุมานยังกลุ่มประชากรได้ไหมส่วนใหญ่เราจะใช้ค่า chi square test เป็นเรื่องของการเทสความสัมพันธ์ของข้อมูลแล้วก็ยังมีสถิติอื่นๆอีกนะคะอันนี้เอาที่นิยมที่ใช้กันนะ chi square test ทันไหมทันไหมยังได้อยู่ใช่ไหมอ่ะคราวนี้เห็นไหมคะนั่นคือโดยหลักการนะคะว่าสรุปอีกครั้งหนึ่งสรุปอีกครั้งหนึ่งการวิเคราะห์ข้อมูลเราใช้สถิติวิเคราะห์สถิติที่เราใช้มี2แบบคือสถิติเชิงพารานากับสถิติเชิงอนุมานเพราะงั้นนะคะเราก็ต้องเมื่อข้อมูลที่เราได้มาอันดับแรกเราต้องวิเคราะห์ข้อมูลอันดับแรกก่อนหนึ่งคือวิเคราะห์ข้อมูลก่อนนะว่าข้อมูลที่เราได้มาเป็นข้อมูลประเภทอะไรเป็นข้อมูลประเภทอะไรเป็นข้อมูลเชิงปริมาณหรือเป็นข้อมูลเชิงคุณภาพ2เมื่อรู้ว่าเป็นข้อมูลเชิงปริมาณและข้อมูลเชิงคุณภาพแล้ววิเคราะห์ดูว่าแล้วข้อมูลที่มาระดับของข้อมูลเป็นอย่างไร
ป็นนามบัญญัติหรือเป็นเรียงลำดับหรือเป็นอันตรภาพ interval scale หรือเป็นอัตราส่วนอันนี้วิเคราะห์ข้อมูลก่อนพอวิเคราะห์ข้อมูลเสร็จปุ๊บก็ถึงไปมาดูว่าแต่แล้วก็มาอันที่3ประเภทงานวิจัยของเราเป็นการวิจัยเชิงพัฒนาหรืองานวิจัยเชิงนุมานะการวิจัยเชิงพัฒนาคืออะไรก็คือเก็บมาอธิบายเฉพาะกลุ่มอธิบายเฉพาะกลุ่มตัวอย่างที่เราไปเก็บมาถ้าเป็นเชิงคุณอนุมานการวิจัยเชิงอนุมานก็ทำไมอธิบายจากกลุ่มตัวอย่างไปยังกลุ่มอะไรคะประชากรหรือกลุ่มตัวอย่างอื่นๆนะเสร็จแล้วเราก็จะรู้แล้วว่าแล้วเราจะใช้สถิติอะไรในงานวิจัยของเรานะถ้าเป็นงานวิจัยเชิงพัฒนาเราก็ไหมคะลิงก์มาเลยเราก็จะใช้สถิติเชิงพัฒนาซึ่งสถิติเชิงพัฒนาก็มีอะไรมีอะไรคะ x บาร์มีร้อยละมีอะไรคะการแจกแจงความถี่ทั้งหลายแล้วก็มีอะไรคะ SD นะ SD กำลัง2ความแปรปรวนอย่างนี้เป็นต้นซึ่งจะใช้อะไรก็ต้องกำหนดว่าระดับของข้อมูลเป็นอะไรถ้าเป็นนามบัญญัติกับ Ordinal Scale อันนี้ก็ทำไมคะเป็นใช้การแจกแจงความถี่กับค่าร้อยละเท่านั้นกับค่าร้อยละเท่านั้นถ้าเป็นข้อมูลประเภทเชิงปริมาณอันตรภาพกับอัตราส่วนนี้เชิงปริมาณอันนี้ก็ใช้อะไรได้ x บาร์ได้ร้อยละได้ sd ได้แล้วก็ไหมคะ sd กำลังสองได้ความแปรปรวนได้ใช่ไหมคะแล้วถัดไปถ้าเป็นงานวิจัยเชิงอนุมานคือเราต้องการที่จะเชื่อมโยงกลุ่มตัวอย่างที่เราศึกษาไปยังประชากรทั้งหมดเราก็ต้องไหมคะต้องใช้สถิติเชิงอนุมานร่วมด้วยก็คือบวกสถิติเชิงพัฒนาบวกกับสถิติเชิงอนุมานนั่นเองบวกกันหมายสถิติเชิงอนุมานก็มีอะไรจะเป็น t test f test chi square test ก็ต้องไปดูว่าไอ้ข้อมูลของเราเนี่ยมันเป็นข้อมูลแบบมีพารามิเตอร์หรือไม่มีพารามิเตอร์ถ้ามีพารามิเตอร์ก็ใช้ t test f testถ้าไม่มีพารามิเตอร์ก็ใช้อะไรคะ chi square test ก็ย้อนกลับไปอีกมันก็เชื่อมกับระดับของข้อมูลนั่นแหละเราจะเช็คได้ไงว่ามีพารามิเตอร์ไม่มีพารามิเตอร์อ่ะก็ถ้ามีพารามิเตอร์ก็คือต้องหาอะไรคะต้องเป็นข้อมูลอะไรคะระดับอันตรภาพกับอัตราส่วนก็คือเชิงปริมาณข้อมูลเชิงปริมาณไม่มีพารามิเตอร์ก็คืออะไรคะเป็นนามบัญญัติกับอะไรคะกับเรียงลำดับนี่ก็คือเชิงคุณภาพข้อมูลเชิงคุณภาพแค่นี้เข้าใจไหม
พอเข้าใจไหมคะนี่คอนเซ็ปต์คอนเซ็ปต์หลักการนี่นี่หนึ่งหน้าแค่นี้แหละบทเนี้ยเนี่ยคอนเซ็ปต์หัวใจสำคัญของบทเนี้ยคืออันเนี้ยการวิเคราะห์ข้อมูลเนี่ยเราต้องรู้ประเภทงานวิจัยของเราเป็นแบบไหนเราเพิ่งจะเลือกว่าเราจะต้องใช้สติอะไรยังไงบ้างเข้าใจแล้วใช่ไหมเข้าใจขั้นตอนต่อไปคืออะไรลงมือปฏิบัติเออใช่ไหมเราต้องเข้าใจคอนเซปต์ก่อนเข้าใจคอนเซปต์เสร็จแล้วก็ทำไมคะลงมือปฏิบัติลงมือปฏิบัติคืออะไรลงมือการวิเคราะห์ข้อมูลเรามีแบบสอบถามมาใช่ไหมเมื่อกี้ทุกคนทำมาเลยทุกคนทำกันแล้วมีแบบสอบถามกันทุกคนแล้วเราก็ใช้สติเชิงพนาธรรมเพราะมันมีแค่10ชุดเราก็ทำง่ายถ้าเกิดมันเป็นร้อยอ่ะเมื่อกี้ไอ้10ชุดเนี่ยทำยังไงใช้มือคำนวณหูย10ชุดก็ยังใช้ Excel ดูดีอ่ะเออ Excel ใช้ Excel ใช่ไหมแล้วก็ทำไมหาค่าเฉลี่ยมาค่าร้อยละมาแล้วก็ใช้กราฟอะไรอย่างงี้ใช่ไหมหาใครแค่ร้อยละเด้งออกมาเลยไม่ต้องใช้ความคิดอะไรเลย เออนี่มันง่ายนะเดี๋ยวนี้เออง่ายขึ้นนะสมัยอาจารย์นะโอ้ยมันไม่มีนะเธอฉันจะต้องแบบมานั่งคำนวณเองเออเดี๋ยวนี้ใช่ไหมไม่ต้องนะแค่เข้าไปใส่เข้าไปมันก็ออกมาดีมากเลยเนาะอ่ะแต่คราวนี้เราจะวิเคราะห์มากกว่าไอ้สิ่งที่เราพรีเซนต์ให้อาจารย์ดูเพราะงั้นก็ทำไมคะเราก็อาจจะใช้ Excel ธรรมดาไม่ได้เราต้องใช้โปรแกรมช่วยคือโปรแกรมสำหรับงานวิจัยนะโปรแกรมสำหรับงานวิจัยมี2แบบนะโปรแกรมสำหรับงานวิจัยนะฮะนี่ส่วนใหญ่ที่เขานิยมใช้นะฮะถ้าเป็นงานวิจัยในทางสังคมศาสตร์ทั่วๆไปคือศึกษาพฤติกรรมนู่นนั่นนี่เนี่ยนะคะเขาก็จะใช้ FPSF ซึ่งเดี๋ยวนี้ถ้ามันไม่ใช่แบบรุ่นใหม่ๆไม่ใช่เวอร์ชันใหม่ๆเขาก็โหลดให้โหลดฟรีใช่ไหมเราก็ไม่ต้องเอาไปเอาเวอร์ชันล่าสุดเราใช้ของจริงแท้แน่นอนดีกว่าไม่ต้องไปก๊อปของใครมันมีให้ฟรีโหลดแล้วก็ไปเอาที่เขาให้ฟรีเราได้กับงานวิจัยทางเศรษฐศาสตร์ของเราเนี่ยก็มีหลายโปรแกรมนะเดี๋ยวนี้มีหลายโปรแกรมนะถ้าเราทำเป็นโมเดลเราก็นิยมใช้อะไรคะ eView เคยได้ยินไหมซึ่งเรียนแล้วใช่ป่ะมีวิชาหนึ่งที่เรียนเกี่ยวกับให้ลงโปรแกรมนะวิชาอะไรนะ2100วิชาอะไรนะสารสนเทศทางเศรษฐศาสตร์อาจารย์เขาสอนป่ะสอนการใช้โปรแกรมอะไร eView กับอะไร FPSF สองตัวนี้แหละส่วนใหญ่ก็เนี่ยใช้สองตัวนี้แหละคนที่ทำหน้ามงนี่เรียนอย่างลงอย่าง2100ลงยังโอนมาอ๋อลงยังจำได้อยู่ คำก็ได้ เพราะงั้นเศรษฐศาสตร์เราก็มันเศรษฐศาสตร์เนี่ยเราถือว่าอยู่ในทางสังคมศาสตร์ด้วยแต่เรามีศาสตร์เป็นของเราด้วยมีเทคนิคพิเศษในการวิเคราะห์ข้อมูลที่เป็นเศรษฐศาสตร์ด้วยดังนั้นเราก็จะมีโปรแกรมสำหรับเศรษฐศาสตร์ก็คือ eView นะแล้วก็ถ้าเป็นเรื่องทั่วไปก็เป็น SPSS ได้นะอย่างเช่นศึกษาพฤติกรรมนู่นนั่นนี่พฤติกรรมบริโภคนมเนี่ยใช้ SPSS ได้แต่ถ้าจะวิเคราะห์ระบบเศรษฐกิจอย่างเงี้ย SPSS ใช้ไม่ได้ต้องใช้อะไรคะ eView นี่เป็นต้นนะหรืออย่างเช่นแต่วิเคราะห์อะไรความสัมพันธ์ของตัวแปรระหว่างการลงทุนอย่างเงี้ยใช้ SPSS ได้ไหมก็อาจจะไม่พอ
ะต้องใช้รีวิวแล้วอะไรเป็นต้นนะหรือมันจะมีอันนึงนะก็เป็นเครื่องมือนะอื่นอย่างเช่นอะไรนะไอ้แฟกเตอร์อนาลิซิสอะไรเงี้ยซึ่งก็จะอยู่ใน SPSS นั่นแหละอ่ะเพราะฉะนั้นในบทนี้อาจารย์ก็มีตัวอย่างในการลงข้อมูลโดยการใช้โปรแกรม SPSS กับโปรแกรม eView ทั้งสองตัวนี้แหละนะเพราะงั้นไอ้เล่มนี้ก็อาจจะเป็นไกด์นำในการเราไปทำงานวิจัยในอนาคตได้บ้างนะสมมติว่าบางคนลงโปรแกรมอาจจะลืมไปแล้วว่ามันลงยังไง SPSS หน้าตาเป็นยังไง eView ทำยังไงอะไรเงี้ยถ้ามาอ่านเล่มนี้แล้วก็เรียนอาจารย์เนี่ยอาจจะพอเข้าใจได้บ้างแล้วก็อาจจะเอาเป็นไกด์ในการไปทำวิจัยในอนาคตเนี่ยได้เช่นกันเพราะฉะนั้นทั้งปริญญาตรีแล้วก็ปริญญาโทก็ต้องใช้โปรแกรมพวกนี้ในการทำวิจัยทางด้านเศรษฐศาสตร์นะได้ไหมก็นะคะเอาไว้คราวหน้าดีไหมมันดูมันนะเวลาจะพูดมันก็จะแบบคาคาเนาะเนาะอ๋ออืมคันขามากเลยตาแบบคอเหออะไรนะผมไม่ไหวแล้วรีบอย่าคราวหน้าห้ามขาดนะห้ามพลาดนะห้ามพลาดนะจ๊ะนะคะห้ามพลาด SPSS กับอาจจะได้ SPSS ถ้ามีเวลาเหลืออาจจะพูดรีวิวได้นะคะตอนนี้จบแค่นี้วันนี้มีใครจะถามหรือว่าจะอะไรไหมคะไม่มีหนูจะกลับบ้านแล้วอาจารย์ฝนตกเนี่ย อาทิตย์หน้าเจอกันโอเคจ้าถามว่าแกงแกงเพื่อนจะถามจริงป่ะใครจะมาจดอะไรไปอ่ะส่งไปให้ส่งไปให้ไม่ได้อะไรอะไรอ๋อมีตัวอย่างสำหรับรายงานที่เขาได้เต็ม50คะแนนมาให้ดูแหมทีนี้ไม่อยากจะกลับบ้านเชียมีตัวอย่างมี3เล่มให้ดูเป็นตัวอย่างให้ดูเป็นตัวอย่างไปถ่ายเอกสารแค่ไม่ใช่ไหมท่านถ่ายเอกสารเพราะว่าเราถือเป็นดูได้มันค่อนข้างไม่พลาดแน่อาจารย์แล้วเป็นรักษาภาพปฏิภาณอะไรก็ได้อะไรก็ได้อะไรก็ได้แล้วแต่เราหมดรักษาแล้วดูเขาซะก่อนดูซิที่เราทำมาได้เท่าไหร่เราถือคะแนนทำแบบนี้ว่าเขาได้เต็ม50ใช่ที่30เองหรอได้ดีรอบข้อมูลคนดูเยอะมากเลยอ่ะใช่หน้าปกคำนำแล้วก็สารบัญสามบทสามบทใครดูชื่อทำไมดูชื่อถามว่าใครทำไมต้องไปดูชื่อเขาเผื่อเขารู้จักไงคะอาจารย์เหรอ